สรุปแล้วซีเซียม137มันถูกหลอมไปแล้วแต่หลังจากถูกหลอมทางปรมาณูเพื่อสันติยืนยันว่ามันไม่ออกไปสู่โลกภายนอกอย่างแน่นอนรายละเอียดที่ทางผู้ว่าและทางเลขาปรมาณูเพื่อสันติแถลงว่ายังไงบ้างเดี๋ยวโอสรุปเนื้อให้ฟังค่ะสรุปแล้วนะคะจากถ้อยคำแถลงวันนี้ทางผู้ว่าและทางเลขาธิการปรมาณูเพื่อสันติยืนยันนะคะว่าซีเซียม137ชิ้นที่หลุดหายไปเนี่ยคาดว่าถูกหลอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หลังจากถูกหลอมเนี่ยมันแยกเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งมันถูกหลอมแล้วก็แยกออกมาเป็นเหล็กเป็นบ้องๆเตรียมนำไปขายถูกไหมในส่วนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดรังสีแล้วไม่พบว่ามีซีเซียม137หรือว่ารังสีปนเปื้อนอยู่ในเหล็กนะเพราะว่าอุณหภูมิความร้อนที่มันสูงเกิน600องศาเนี่ยซีเซียมมันกระโดดหนีไปแล้วอ่ะเขาว่ามาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเหล็กล็อตนี้ที่โรงงานเตรียมจะขายต่อสามารถนำไปใช้ได้ตามปกติและล็อตก่อนหน้านี้ที่เคยมีข่าวว่ามีการส่งฝุ่นเหล็กไปขายที่ชลบุรีสรุปว่าไม่มีการปนเปื้อนแต่อย่างใดนะอ่ะทีนี้มาดูส่วนที่2ก็คือฝุ่นเหล็กที่ได้จากกระบวนการหลอมตัวนี้จะเป็นฝุ่นเหล็กที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีค่ะแต่อยู่จำกัดพื้นที่แค่เฉพาะในโรงงานเท่านั้นเพราะในขั้นตอนของการหลอมเขาจะมีฟิลเตอร์กรองอยู่ไม่หลุดออกไปหรือฟุ้งกระจายไปสู่โลกภายนอกอย่างแน่นอนและฝุ่นเหล็กแดงที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะตกลงมาแล้วก็จะเป็นกลายเป็นเก็บผลึกซึ่งเก็บผลึกเหล่านี้เขาจะนำไปรีไซเคิลต่อซึ่งทางโรงงานเนี่ยเขาก็ได้เก็บใส่บิ๊กแบ็กหรือว่ากระสอบขนาดใหญ่เอาไว้จำนวน24กระสอบแต่ก็ยังไม่ได้ส่งไปไหนก็อยู่ที่โรงงานนั่นแหละแล้วก็มาตรวจพบซะก่อนค่ะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าตอนนี้คือเขามีการจำกัดวงแล้วยืนยันนะคะว่าซีเซียม137ไม่ได้หลุดออกไปจากโรงงานแห่งนี้ค่ะแต่ว่าในระหว่างการแถลงก็มีการระบุว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปเจอว่ามีซีเซียม137ซึ่งปนอยู่ในผลึกแดงเนี่ยฝุ่นแดงเนี่ย1กระสอบมันหลุดออกไปถมอยู่บริเวณที่ดินใกล้ๆกับโรงงานห่างจากโรงงานที่เจอเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรในส่วนนั้นทำยังไงเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาได้มีการไปขุดดินบริเวณดังกล่าวแล้วก็เอาไปเก็บที่โรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมีการจำกัดวงมิดชิดสุ่มตรวจนะคะอากาศน้ำและก็ดินรอบโรงงานรัศมี5กิโลเมตรก็ไม่พบการปนเปื้อนรังสีแต่อย่างใดตรวจร่างกายพนักงานในโรงงานประมาณ70คนยังไม่พบอาการเจ็บป่วยหรือว่าการปนเปื้อนของรังสีหรือว่าซีเซียม137และการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยขอยืนยันว่าใช้เครื่องมือเหมาะสมและก็ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นสรุปยืนยันตรงนี้จากที่แถลงก็คือไม่มีซีเซียม137ที่หลุดออกมาไปสู่ธรรมชาติหรือหลุดเล็ดลอดออกมานอกโรงงานแต่อย่างใดค่ะในขั้นต้นขอให้ประชาชนสบายใจได้แต่เลขาปส.เนี่ยก็บอกว่าก็ยังไม่ได้ยืนยันนะว่าซีเซียม137ที่พบในโรงงานแห่งนี้จะเป็นอันเดียวกันกับซีเซียม137ที่หายไปจากบริษัทต้นเรื่องแต่เนื่องจากซีเซียม137หรือว่าวัตถุนิวเคลียร์ทุกอันเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนกับทางปส.หมดซึ่งตอนนี้มีเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นที่หายไปจากการครอบครองของเจ้าของนั่นก็คือตัวนี้นั่นแหละค่ะก็เลยอนุมานได้ว่ามันน่าจะใช่อันเดียวกันนั่นเองแล้วเรื่องนี้ใครต้องรับผิดชอบบ้างตำรวจก็แถลงค่ะว่า10มีนาคมทางคนของบริษัทที่ทำของหายเนี่ยก็มาแจ้งความว่าวัตถุชิ้นนี้ได้หายออกไปจากบริษัทซึ่งจากการก็ไปตรวจสอบของตำรวจเนี่ยก็พบนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยเขามีระบบเซฟตี้หรือว่าการป้องกันคนเข้าออกที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็แน่นหนามากๆก็สอดคล้องกับที่ผู้ว่าแถลงนั่นแหละค่ะแสดงว่าคนนอกจะเข้าไปเอาวัตถุชิ้นนี้ออกมาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็คาดว่าน่าจะเป็นคนในหรือพนักงานข้างในนั่นแหละในเบื้องต้นนะบริษัทให้ความร่วมมือดีค่ะก็มีกล้องวงจรปิดข้างในนั่นแหละตำรวจเอาภาพมาดูแต่จุดที่คาดว่าวัตถุชิ้นนี้จะร่วงลงมาคือใต้บันไดกล้องจับภาพไปไม่ถึงทำให้ตำรวจก็เลยไม่ได้เห็นวินาทีที่ของนี้ร่วงลงมามันร่วงจริงไหมมันเป็นยังไงยังไม่เห็นยังสืบสวนอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นคดีอาญานะคะเพราะว่าทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้มีการไปแจ้งความร้องทุกข์กับทางบริษัทต้นเรื่องที่ทำของหายและนะคะในฐานความผิดฐานเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และไม่รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยพลันก็เห็นเขาว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนวันที่10อีกนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเพิ่งมาทราบเรื่องเอาวันที่10มีนาคมนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นความผิดตามพรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติมาตราที่100ซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังสอบปากคำทุกคนที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะเรียกมาสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่จากข้อมูลเบื้องต้นที่รับแจ้งมาเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเกิดจากพนักงานคนในบริษัทนั่นเอง
แล้วเรื่องอาการของผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงล่ะคะเพราะเชื่อว่าตอนนี้ประชาชนในพื้นที่ปราจีนบุรีเนี่ยน่าจะตื่นตระหนกตกใจกันหมดแล้วจะเกิดอาการอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าทางคุณหมอซึ่งเป็นสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็แถลงนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการตั้งศูนย์สุขภาพใหญ่อยู่นะคะที่สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีก็คือเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุการณ์เลยแหละถ้าเกิดว่าประชาชนในพื้นที่พบความผิดปกติหรือสงสัยว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าข่ายรับรังสีอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถจะไปติดต่อก่อนได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดขึ้นอาการมันมักจะออกเร็วถ้าหากคุณได้รับไอตัวรังสีจากซีเซียม137เข้าไปอาการเบื้องต้นผิวหนังก่อนเลยอาจจะเป็นแผลผุพองหรือว่าเบิร์นได้กวนระบบทางเดินอาหารก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนค่ะรวมไปถึงท้องเสียถ่ายเหลวไปกวนระบบเลือดอาจทำให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ถ้าหนักไปกวนกับระบบประสาทเกิดการชักเกร็งและอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ค่ะแต่ตอนนี้ในหลังเกิดเหตุทางคุณหมอในพื้นที่ก็มีการตรวจสอบโรงพยาบาลสาธารณสุขจังหวัดนะคะย้อนหลังไป1เดือนก็ยังไม่พบว่ามีคนไข้ที่มารักษาในลักษณะอาการที่เข้าข่ายแบบนี้คล้ายๆกับย้อนไปตอนเกิดเหตุโคบอลนั่นแหละค่ะคือถ้าเกิดว่าได้รับไปปั๊บเนี่ยอาการมันจะออกเลยภายในไม่กี่วันเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ได้มีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจเลือดพนักงานในโรงงานอย่างเดียวก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิดโดยตรงเพราะมันไม่ได้รั่วออกมานอกโรงงานแต่สเต็ป2คือญาติของพนักงานโรงงานตอนนี้เขายังไม่ได้ตรวจแต่ก็กำลังรอดูอาการแล้วหลังจากนี้อาจจะมีการขอเรียกมาดูอาการใน6เดือนหรือว่าใน1ปีก็เดี๋ยวว่ากันไปเดี๋ยวเขาต้องประชุมกันอีกทีค่ะแต่เขาไม่ทิ้งแน่นอนส่วนชุมชนรอบข้างตอนนี้ยังอยู่ที่การเฝ้าสังเกตอาการนะคะเพราะย้ำว่าซีเซียมมันไม่ได้หลุดออกมานอกโรงงานนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะคะที่โอรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือข้องใจยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาถามกันได้แล้วถ้ามีความคืบหน้าจากนี้นะคะก็ฝากติดตามทุกช่องทางของ Spring News ของเราด้วยนะคะและอย่าลืมนะฝากกดหัวใจกดไลค์แล้วก็แชร์ต่อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการเราด้วยค่ะ